เกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักนะคะดอกผักเซียนฝรั่งนะคะหรือดอกครีโอมี่นะคะต้นสูงใหญ่นะคะเป็นพุ่มสวยนะคะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเราไปดูด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆคะนี่คือดอกผักเซียนฝรั่งนะคะหรือดอกครีโอมี่นะคะที่สวยมากนะคะแตกเป็นพุ่มสวยค่ะนี่ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือหลังบ้านของคุณยายของแม่ก้อยนะคะดอกผักเซียนฝรั่งนะคะหรือครีโอมี่นะคะออกมาตอนแรกนะคะเขาจะเป็นสีอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยๆอย่างนี้เลยม่วงเข้มนี่อย่างนี้เลยค่ะแล้วพอปลูกไปวันที่2นะคะวันที่2เขาจะค่อยๆเป็นนี่ค่อยๆเป็นชมพูนะจะเป็นชมพูคือสีจะค่อยๆจางลงนะคะนี่นะพอวันที่3นะคะวันที่3สีจะเป็นยังไงนะไม่ก้อยพาเพื่อนๆมาดูนี่เนี่ยวันที่3นะคะดอกครีโอมี่ที่สวยๆนะคะหรือดอกผักเซียนฝรั่งนะคะก็จะเป็นสีขาวนี่แตกกันทั้งกอยอย่างนี้นะคะรัศมีของวงดอกนะคะนี่รัศมีของวงดอกทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ที่6ถึง8นิ้วเลยนะคะนี่สวยๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่าปลูกนะคะปลูกง่ายนะคะแล้วก็แบบคือเขาชอบเป็นแบบดินที่เป็นดินแห้งๆนะคะเพื่อนๆค่ะดินแห้งชอบแดดจัดนะคะนี่ที่บ้านเพื่อนๆมีไหมคะสวยมากเลยอ่ะคือเขาทนมากเลยนะคะแม่ก้อยจะบอกนี่ให้เพื่อนๆดูไปเลยค่ะว่ามีกี่กอนะคะอยู่ที่หลังบ้านของคุณยายของแม่ก้อยนะคะนี่กอที่2นี่สวยกันอย่างนี้เลยสวยมากกออีกกอนึงค่ะนี่หลังบ้านมีเพียบคือเมื่อดอกเขาแห้งนะคะเขาจะปลิวไปทางไหนก็ติดค่ะเพื่อนๆติดหมดเลยอ่ะคือโตเองก็ได้นะคะเนี่ยลมโชยๆนี่ไม่ก็ให้เพื่อนๆดูนี่ลมพัดนี่ผิวสวยนะคะนี่โบกกันน่ารักอย่างนี้เลยนี่มีเพื่อนบ้านหลายท่านนะคะถามนะถามว่าเอาดอกอะไรเนี่ยแล้วเราก็บอกดอกผักเซียนฝรั่งนะหลายคนจะงงนะเขาก็จะถามว่าไปได้มาจากไหนเนี่ยมันสวยมากเลยคือยายของแม่ก้อยนะคะท่านไปได้เม็ดมานิดเดียวเนี่ยแล้วท่านก็มาเพาะไว้นะคะอยู่หลังบ้านนะนี่สวยมากนี่คือดอกวันที่จะเข้าวันที่3แล้วเนาะนี่ขาวออกแบบว่าขาวจะขาวชิดแล้วก็คือวันที่3เนี่ยเขาเริ่มโรยแล้วค่ะเพื่อนๆก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาดูอีกกอนึงนะคะผักเซียนฝรั่งนะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะบางท่านจะเรียกว่าเป็นสไปเดอร์ฟลาวเวอร์นะคะนี่ทินฐานนะคะที่เข้ามานะคะมาจากไหนนะคะมาทางจากอเมริกานะคะเขตร้อนนะนี่ให้เพื่อนๆดูดอกนี้นะคะดอกผักเซียนฝรั่งนะคะเข้ามาในเมืองไทยนะคะนานแล้วนะคะเขาจะมีลักษณะดอกเป็นสีขาวสีชมพูนะคะสีม่วงนะคะมีกีบสีกีบนะคะรูปขนานปลายแหลมนะคะนี่เหมือนถูกผ่าออกมาเป็นรัศมีอย่างนี้เลยนะคะรูปลักษณะนี้สวยมากเขาชอบไปปลูกอยู่ตามรีสอร์ทนะคะหรือสวนสาธารณะนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะเพื่อนๆมาดูอีกกอหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่มีหลายกออยู่หลังบ้านคุณยายค่ะนี่เดินชมเต็มที่เลยเรานี่ก็จะเป็นบ่อน้ำนี่บ่อน้ำข้างๆนะคะคุณยายก็ตักมารดอย่างนี้เลยง่ายๆนี่ก็คือวันที่3แล้วค่ะเนี่ยนี่ก็จะเป็นปลูกแล้วก็จะเป็นทำให้ถ้าไปปลูกประดับอยู่หน้าบ้านนะคะก็จะทำให้หน้าบ้านเรานะคะออกสไตล์คล้ายเป็นฝรั่งนิดๆเลยล่ะค่ะดอกผักเซียนฝรั่งนะคะแล้วก็ส่วนไหนนะคะที่จะนำไปเพาะนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวตรงนี้นี่เราใช้ส่วนนี้แหละค่ะนี่ใบดอกเมล็ดของเขานะคะจะร่วงง่ายมากนะเห็นไม่ก้อยแกะเพื่อนๆดูนี่จะเนี่ยเป็นผงๆเล็กๆอย่างนี้นะคะวิธีปลูกก็แสนจะง่ายค่ะเพื่อนๆเขาปลูกง่ายเนี่ยเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เตรียมดินนะคะแล้วก็ไปโรยนะคะแล้วก็รดน้ำด้วยเลยค่ะก็จะโตนะนี่เมล็ดของดอกผักเซียนฝรั่งนะคะตรงมุมนี้นะคะนี่หลายกอมากๆนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ตรงนู้นนี่ตรงนู้นก็มีรอยคุณยายแม่ก้อยนะคะท่านเอาไม้มาวางไว้นะท่านบอกกอนี้สิลูกสวยสุดสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่ลองหามาปลูกดูนะคะก็สั่งตามร้านต้นไม้นะคะนี่เพื่อนๆไม่แพงค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ก็ให้เพื่อนดูโดยรอบเนี่ยวงความสูงของเขานะคะก็จะประมาณ5ถึง6ฟุตเลยนะคะถือว่ามีกอหนึ่งนี้ก็สวยมากเลยเพื่อนดูกอนี้อีกสวยทั้งนั้นแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม
คลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย